ต้องยอมรับค่ะว่าในพะเยาในวันนั้นเนี่ยฝนมาตอนตีสองแล้วก็อยู่ในช่วงของประชาชนกำลังพักผ่อนอยู่นะคะแล้วก็มาเร็วมาแรงดังนั้นเนี่ยก็อาจที่จะทำให้มีการตกใจเมื่อเห็นน้ำตื่นขึ้นมาแล้วเห็นน้ำเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็ตกใจได้ดังนั้นดิฉันก็ต้องเรียนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าการแจ้งเตือนมีนะคะโดยระเบียบระบบเนี่ยค่ะพร้อมอยู่แล้วค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าจะคล้ายๆกันในทุกๆพื้นที่ที่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งเตือนไปแล้วค่ะแต่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยยังรอติดตามสถานการณ์นะคะในเรื่องของฝนด้วยนะคะในเรื่องของปริมาณน้ำสะสมที่เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยก็อาจที่จะทำให้เกิดความรอดูสถานการณ์อยู่ตรงหน้างานณขณะนั้นบวกกับตีสองอะค่ะหลับอยู่นะคะพักผ่อนอยู่อาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนย้ายตรงนี้เท่าที่ควร